ดูสิพี่กาวาวไม่สงสารสวรรณสามบ้างเลยเหรอยืนเฉยอยู่ได้ใครว่าล่ะน้ำตาเนี่ยมันตกอยู่ข้างในตาหาไม่ขี้แย้มน้องสาริกานี่มาว่าเขาขี้แย้ก็ทำไมไม่น่าสงสารโถอุตส่าห์บุกป่าหาผลไม้จะไปให้พ่อให้แม่ได้ผลไม้แล้วก็ยังไม่พอเดินหาบ่อน้ำเพื่อตักน้ำไปให้พ่อแม่อีกแต่กลับมาตายเพราะธนูของราชาใจบาปนี่หากว่าเขาหาพ่อแม่ของสุวรรณสามไม่พบอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิพูดอย่างกับพี่จะรู้ล่วงหน้าว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงรู้แต่พูดไม่ได้ทำไมล่ะมีข้อห้ามว่านกสอรู้สอเห็นอย่างพี่จะต้องหยุดการกระทำข้อเดียวเป็นข้อต้องห้ามเขาห้ามอะไรพี่กาว่าวล่ะอดีตพูดได้ปัจจุบันพูดได้แต่ห้ามพูดเรื่องอนาคตทั้งที่พี่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเหรอทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยล่ะแต่เรื่องอนาคตพูดไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้แค่แย้มๆได้ไหมพี่ นั่งไงจะเอาแค่แย้มๆก็เอาเนี่ยไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ในโลกนี้นะก็อยากจะรู้อนาคตกันทั้งนั้นแหละนะธรรมชาติเขาถึงกำหนดมาไงว่ารู้อะไรรู้ได้จำอะไรจำได้แต่ห้ามรู้ห้ามจำเรื่องอนาคตเอ๊ะทำไมถึงห้ามไม่ให้พูดเรื่องอนาคตล่ะแหมแค่รู้เรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันมันยังยุ่งอีรุงตุงนังกันขนาดนี้หากรู้อนาคตด้วยแล้วก็ไม่ยุ่งกันใหญ่เหรอเพราะสาเหตุอะไรล่ะคะคนเรามันเหมือนกันเสมอไรแล้วบางคนพอรู้อนาคตจะเป็นอย่างงอนอย่างนี้ก็มักจะรีบตักตวงในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเช่นเป็นต้นว่าหากรู้ว่าพรุ่งนี้จะรวยแทนที่จะเก็บหอมรอมริบในสิ่งที่พอมีพออยู่ไว้กลับรีบๆใช้มันหมดไปกับความสนุกสนานและไอ้เรื่องสนุกที่ว่านั่นมักจะไม่พ้นเรื่องอบายมุขบางคนนะหากรู้ว่าจะตายในวันนั้นวันนี้แทนที่จะรีบสะสมความดีกลับรีบหาความสุขใส่ตัวในทางที่เสื่อมมากขึ้นไปอีกนี่มันเป็นซะอย่างนี้แหละเขาถึงไม่ยอมให้สัตว์มนุษย์รู้อะไรล่วงหน้าไงเล่าแล้วพี่ว่าคนที่รู้อะไรล่วงหน้าน่ะจะมีไหมมีอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไงล่ะหรืออย่างประเภทเดียวกันกับพวกพี่นี่แหละคือผู้มีบุญไงพวกที่ไร้กิเลสทุกอย่างแล้วอือนี่กำลังจะคุยว่าพี่น่ะรู้เรื่องอนาคตอ๋อใช่เอาเถอะนะดูเข้าไปเถอะเดี๋ยวก็จะเห็นอะไรดีๆเองนั่นแหละกุกกักโครงครามแปลกกว่าทุกวันนะฉันคิดว่าวันนี้พวกสัตว์คงตามลูกมาเยอะแยะอีกแล้วฟังให้ดีนะแบบปริกาเสียงคนหลายคนไม่ใช่เสียงสัตว์อย่างที่เคยทุกวันเอ๊ะแล้วลูกสุวรรณสามล่ะถ้าจะไม่ดีเสียแล้วทุกครั้งลูกเคยให้เสียงมาแต่ไกลสุวรรณสามเอ้ยสุวรรณสามลูกแม่ใช่ลูกหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่หรอกท่านดาบดดาบดสินีเราคือมหาราชาท้าวบินยักษราชพระราชาโอ้ข้าพเจ้าจันพูดกับเราตาธรรมดาก็ได้เชิญเสด็จแล้วลูกมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของฉันหรือจ๊ะเราจะมาบอกกับท่านดาบดแล้วก็ดาบดสินีว่าเราสุวรรณสามมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกเหรอสุวรรณสามเราไม่รู้หรอกว่าลูกชายของท่านทั้งสองนั่นชื่ออะไรแต่เขาระบุมาชัดเจนว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาเขาบุตรของท่านนั้นรูปร่างดังเทวันชั้นฟ้าผิวดังท่าบดีทองใช่หรือไม่จ้าเขาจะไปพร้อมกับฝูงสัตว์ใช่หรือไม่จ้าใช่แล้วพระราชาถ้างั้นก็จะบอกซะเลยว่าบัดนี้บุตรชายที่น่ารักของท่านทั้งสองได้สิ้นชีวิตแล้วเป็นสามลูกแม่หัวสามเราจะบอกให้ซะเลยว่าคนต้นเหตุที่ทำให้บุตรของท่านสิ้นชีวิตนั้นคือเราเองสุ
วันสามทำไมลูกต้องมีกรรมอย่างนี้ด้วยลูกต้องมีกรรมอย่างนี้ด้วยท่านทั้งสองถ้าหากโกรธก็จงดุด่าเราดุด่าที่ทำให้ต้องเสียใจแล้วก็เครียดแค้นเราจะไม่ว่าท่านเลยสิ้นคำของท้าววิเลยคราดาบทตาสินีก็ก้มหน้าน้ำตาไหลพร่าตะลึงงันทำอะไรไม่ถูกท้าววิเลยคราทรงถอนหัตถ์สะอื้นแล้วสารภาพว่าพระองค์ได้กระทำอย่างไรกับสุวรรณสามบัดนี้ก็ได้สำนึกผิดที่ทำไปเพราะโฉดเขลาคิดเอาแต่ความอยากเป็นที่ตั้งยิ่งมารู้ว่าสุวรรณสามต้องกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาเช่นนี้ก็ยิ่งเสียพระทัยยิ่งนักว่าการกระทำของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ไม่สมควรเป็นเยี่ยงอย่างกับใครเลยสองดาบทและดาสินีหักใจระงับอาการโศกเศร้าเสียใจและสำรวมจิตไม่คิดเคียดแค้นท้าววิเลยคราชกราบทูลว่าคงเป็นเพราะกรรมที่สุวรรณสามได้สร้างมาแต่ปางก่อนจึงมีอันเป็นไปได้เช่นนี้มิได้ขอพระราชทานสิ่งใดจากท้าววิเลยคราชเพียงแต่ขอให้ทรงนำไปพบศพสุวรรณสามเท่านั้นท้าววิเลยคราชจึงทรงสั่งให้ทหารรีบนำเสด็จพร้อมกับสองดาบทและดาบสินีไปยังที่ซึ่งสุวรรณสามถูกธนูสิ้นใจอยู่เมื่อใช้มือลูบคลำจนแน่ใจว่าเป็นสุวรรณสามแน่แล้วบิดามารดาทั้งคู่ก็กอดศพสุวรรณสามร่ำให้ปานประหนึ่งน้ำตาจะเป็นสายเลือดต่อหน้าพระเนตรและถวยทหารต่างก็โศกเศร้าอาลัยไม่แพ้กันต่อไปนี้แม่คงไม่ได้ยินเสียงลูกไม่ได้รับป้อนอาหารจากลูกอีกต่อไปแล้วแม่ไม่รู้ว่าคำอะไรของแม่ที่ต้องมีไปถึงลูกถ้าแม่ตายได้แม่ก็จะขอตายแทนลูกเดี๋ยวนี้พ่อก็คงจะไปกินเสร็จลูกพูดกับหวานกับเนื้อตายนกกาที่ร้ายรอส่งเสียงเตือนแกเป็นเพื่อนเจ้าทุกเจ้าแม่พ่อไม่เห็นด้วยตาแต่พ่อก็ได้สัมผัสว่าลูกมีความเมตตากรุณาต่อชีวิตแล้วทำไมลูกของพ่อถึงต้องได้รับตอบแทนดังนี้เราผิดเองเราพร้อมที่จะชดหาสิ่งทดแทนลูกของท่านให้ท่านทั้งสองที่ท่านได้เคยรับจากเขาเราจะทำให้ทุกอย่างถึงยังไงก็คงไม่มีอะไรเหมือนลูกของฉันเราเข้าใจถึงอย่างไรเราก็จะเรียนสิ่งที่สูงสิ่งไปตราบป่าไม่ได้กับพี่น้องพี่เราจะพาศพลูกเรากลับอาสมเถอะประเดี๋ยวจ้ะพี่ดาบทสังเกตอะไรไหมไม่อะไรกันนั้นหรอกลูกสุวรรณสามเนื้อตัวยังอุ่นไม่น่าเชื่อเลยว่าได้สิ้นใจไปตั้งนานแล้วทำไมเนื้อตัวยังอบอุ่นเหมือนคนยังไม่ตายจริงด้วยน้องดาบสินี้หน้าแผลแตกสุวรรณสามลูกพ่อเหมือนลูกไม่ได้จากพ่อข้าพเจ้าขออธิษฐาน
บุญด้วยกุศลที่ลูกสุวรรณสาบได้ทำมาตลอดที่มีชีวิตอยู่นี้เทพพยดาฟ้าดินย่อมเป็นพยานได้ลูกสุวรรณสาบทำแต่ความดีมีเมตตาเกื้อกูลเลี้ยงดูข้าพเจ้าทั้งสองมาไม่ได้ขาดตกบกพร่องไปให้แก่ทุกข์เข็นประการใดตกฟ้าร้องฟ้าแดดขึ้นเขาลงห้วยไปเสาะหาอาหารไปข้าพเจ้าทั้งสองได้ประทังชีวิตไม่ได้อดอยากยามที่ลูกหาไม่ได้น้อยก็อุตส่าห์อดกลั้นให้พ่อแม่กินอีกโดยตนเองสิ้นสลักยอมอดบิดปรีตาเมื่อพ่อแม่ทุกร้อนป่วยไข้ก็เฝ้าปลอบโยนล้างมูกล้างเสมหะสิ่งปฏิกูลไม่ได้รังเกียจครั้งหนึ่งก็ไม่เคยบ่นให้เป็นที่คุ้นเคืองยามหนาวก็หาฟืนไฟมาก่อให้ผิงคลายหนาวยามร้อนก็พัดหวีให้พ่อให้แม่เป็นทั้งหูตามือแขนแทนพ่อแม่เจ้าพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาฟ้าดินย่อมรู้เห็นเป็นพยานให้ลูกสุวรรณสาบของพ่อได้นะด้วยกุศลผลบุญที่ลูกสุวรรณสามทำกับพ่อกับแม่มาให้เห็นชะนี้ขอเทวดาฟ้าดินลูกกับเทวดาอินพรหมยมบรรดาจงช่วยชูชุบให้ลูกสุวรรณสามของแม่ได้ฟื้นคืนชีพดังเดิมเถิดเหมือนจะเกิดอาเพศขึ้นมาในบัดนี้ป่าทั้งป่าครื้นครางด้วยลมพายุผสมกับเสียงสัตว์ป่าแซ่ซ้อมดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าท้าววิรยักษราชกับทหารทั้งมวลต่างก็เหลียวตาดูกันด้วยความแปลกใจและไม่เชื่อหูเชื่อตาของตนเองพิษลูกศรอาบยาดูเหมือนจะสำแดงละลายคลายพิษลงสุวรรณสามค่อยๆลืมตาธนูอาบยาที่คาอกอยู่นั้นถูกดึงถอนขึ้นมาจากเนื้อเหมือนมิได้เสียบปักไว้ฉะนั้นและยิ่งน่าอัศจรรย์นักเมื่อสายตาของดาบทดาสินีทั้งสองที่บอดสนิทกลับมองเห็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งทั้งสองต่างก็โผผวาเข้าไปหาสุวรรณสามบุตรผู้กตัญญูทันทีพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกสุวรรณสามฟื้นแล้วลูกลูกจ๋าลูกแม่ลูกไม่ตายแล้วน้องปริกาฉันมองเห็นลูกแล้วเห็นสุวรรณสามลูกพ่อแล้วฉันก็เหมือนกันตาฉันมองเห็นหมดทุกอย่างแล้วลูกดีใจเหลือเกินอ่ะดีใจที่พ่อกับแม่หายจากตาบอดการเจ็บการตายของลูกไม่เสียเปล่าเลยนะจ๊ะท้าววิรยคราชทรงอ้าพระโอษฐ์ค้างแทบไม่เชื่อหูไม่เชื่อตาทรงเอ่ยออกมาจนได้ยินกันไปถนัดในที่นั้นน่าอัศจรรย์แท้นี่เพราะการเลี้ยงดูบิดามารดามาด้วยการกตัญญูแม้เทพยดาก็อุปถัมภ์ค้ำชูเยียวยาหายจากโรคภัยความเจ็บความตายได้นี่คิดเลยว่ากุศลแห่งความกตัญญูเมตตาที่จะเห็นผลแบบนี้เพราะเจ้าพ่อแม้จะสัตว์ใหญ่น้อยยังมาแสดงความยินดีกันรอบไปหมดแล้วพระเจ้าค่ะพวกเจ้าจงวางอาวุธซะอย่าได้ทำร้ายสัตว์พวกนี้ต่อไปเราได้ประจักษ์แล้ว
อันความกรุณาปราณีนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นการตอบแทนด้วยความกตัญญูอย่างที่สัตว์กำลังแสดงอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่หวั่นเกรงต่อความตายที่อยู่เบื้องหน้าก็เหมือนกับสุวรรณสาด้วยกุศลแห่งความเมตตาด้วยกุศลแห่งความกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยดีผลจึงได้ตอบสนองเห็นทันตาเยี่ยงนี้ท้าวเวลยักษราชทรงสั่งให้ทหารทั้งหมดทิ้งอาวุธในการที่จะไว้ล่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นลงเสียแล้วก็เข้าสวมกอดสุวรรณสามด้วยทรงเมตตาเอ็นดูชมชอบในความดีที่สุวรรณสามได้ทำไว้และตรัสว่าทั้งหมดที่ได้ประจักษ์มานี้เหมือนเป็นสิ่งที่ได้สอนให้พระองค์ทรงคิดได้แม้ความเจ็บความตายอยู่ต่อหน้าก็ยังมีโกรธขึ้นอาฆาตแค้นทำให้ผู้คิดร้ายใจอมหิตต้องอับอายแพ้แก่โมหะของตนเองไปเช่นเดียวกับพระองค์สุวรรณสามจึงได้ถือโอกาสแสดงทำให้ท้าววิรยักษราชทรงสดับปรับฟังณที่นั้นพระมหาราชาย่อมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งอันเป็นทั้งปวงย่อมจะเนรมิตได้ทั้งแก้วแหวนเงินทองทรงเป็นสุขแม้ยามสวยและบรรทมยามสวยจะทรงสรรหาพัฒหารสิ่งใดก็เรียกได้แต่ไม่ต้องไปออกแรงให้เหนื่อยพระวรกายไม่ว่าจะเป็นเนื้อสึกหรือโคผลหมากรากไม้ชนิดไหนเลิศเลอก็ย่อมได้ทุกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วแต่จะปรุงผมเจ้าสุวรรณสามอันตัวข้าพเจ้านะจะได้กินกันดารเป็นป่าเขาจะสรรจะเลือกอย่างพระองค์ก็คงมิได้คงอาศัยผลหมากรากไม้ในราวป่าเป็นอาหารหากอยากจะกินเนื้อบ้างก็คงต้องเบียดเบียนสัตว์มีชีวิตเหล่านี้เจ้าเคยเบียดเบียนพวกมันหรือเปล่าข้าพระพุทธเจ้าเคยคิดเมื่อเห็นว่าบิดามารดาต้องอดแล้วก็ต้องการอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์บ้างแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเปลี่ยนใจเมื่อครั้งหนึ่งอาวุธที่ข้าพระพุทธเจ้าไปสังหารสัตว์นั้นมันถูกต้องตัวข้าพระเจ้ามันเพียงถากไปแค่หนังกำพร้ามันแค่ถลอกเท่านั้นก็เกิดอาการเจ็บปวดจะต้องร้องที่กับปวดกราแล้วเป็นข้าพระพุทธเจ้าที่ได้คิดว่าเราเองยังเจ็บทั้งเพียงนี้ขนาดเพียงขีดขวดบาดเจ็บจะเพียงบางเบาแล้วสัตว์พวกนั้นล่ะมันจะต้องทนทุกข์ร้อนเจ็บปวดดิ้นรนทรมานขนาดไหนหากข้าพระพุทธเจ้าไปเจ็บฆ่ามันอีกประการหนึ่งสัตว์ป่าขนาดใหญ่เหล่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องนำมาเป็นอาหารเพราะยังมีสัตว์เล็กที่จำเป็นต่อการยังชีพสำหรับให้เป็นอาหารอยู่แล้วและยิ่งพระองค์ก็ยังมีสัตว์ที่เป็นพาณิชย์สำหรับการค้าเพื่อปรุงอาหารอยู่จนเหลือเสวยจึงไม่จำเป็นต้องมาเบียดเบียนสัตว์ใหญ่ที่เป็นสัตว์ป่าเหล่านี้เลยจะพูดถูกเนี่ยเราไล่ล่าเข็ดฆ่ามันก็เพื่อความสุขหาเพื่อใช้เป็นอาหารพระองค์ไล่ล่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเกมกีฬาไม่ได้หาประโยชน์จากเนื้อเข้ามาเลยยิ่งทรงเห็นได้ขนาดว่ามันไม่คุ้มเป็นการกระทำบาปที่ไม่มีใครจะสรรเสริญพระองค์ทรงกระทำเพื่อความจำเป็นกับการยังชีพประการใดยิ่งคุ้มเจ้าและยิ่งครั้งนี้การที่ข้าพระพุทธเจ้าถูกสอนของพระองค์จนถึงแก่ชีวิตนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นขนาดว่าพ่อแม่ที่อยู่เบื้องหลังนั้นจะโสมนัสโศกเศร้าและลำบากต่อการยังชีพขนาดใดยิ่งพ่อแม่ที่อยู่หลังพิการเจริญตาทั้งสองข้างไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องพึ่งพาลูกที่ออกไปหาอาหารให้เช่นเดียวกับบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้านี้ถ้าเหตุความเป็นจริงข้อนี้จึงทำให้เราอนาถและได้คิดซื้อเปรียบข้าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพ่อแม่นกกระรังหนึ่งกำลังออกไปหาเหยื่อให้ลูกแต่ก็ถูกมนุษย์มือบอดยิงด้วยคันกระสุนรวดธนูเพราะความสนุกสนานหาที่คิดอยากกินเนื้อกินหนังก็เปล่าเพราะด้วยความคึกขนอง
แข่งขันเป็นเกมกีฬาเท่านั้นแล้วลูกนกที่จะเนื้ออยู่ในรังจะเป็นยังไงมันก็คงจะหิวจนตายคารังก็ได้เองวันนี้หน้าตาสดชื่นดีนี่พี่กาวาวไม่ใช่ฉันจะหน้าตาสดชื่นตัวเดียวนะจ๊ะพี่สัตว์ทุกตัวที่เพ่นพ่านอยู่นั่นก็เหมือนกันพี่เห็นไหมหน้าตาเขาเบิกบานบอกถึงความสบายอกสบายใจด้วยกันทั้งนั้นน่ะเป็นเพราะอะไรเนาะเป็นเพราะทุกคนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะจ๊ะเออจริงนะตั้งแต่สุวรรณสามแสดงธรรมให้เท้าปิรยคราชฟังในวันนั้นบ้านมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยไม่มีใครมาถือสอนถือคันกระสุนเที่ยวไล่ล่าสัตว์เที่ยวยิงนกยิงหนูก็ใช่น่ะสิท่านท้าวปิรยคราชท่านสั่งให้ชาวเมืองเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ป่าส่งเสริมให้กินแต่เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงขายเป็นพาณิชย์เช่นพวกเป็ดพวกไก่พวกปูปลากุ้งหอยต่างๆให้สบายหน่อยบินไปไหนก็ไม่ต้องระแวงเหมือนแต่ก่อนก็เป็นเพราะธรรมที่สุวรรณสามแสดงให้ท่านท้าวปิรยคราชฟังแท้ๆทีเดียวนะไม่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะท่านท้าวยังทรงบำเพ็ญกุศลกิจนานับประการถึงขนาดรักษาศีลมากกว่าศีลห้าซะอีกท้าวผู้ปกครองบ้านเมืองมีศีลมีสัตว์ผู้คนราษฎรถึงได้หน้าใสกันทั่วหน้าพี่กาวาวพอจะบอกอนาคตหน่อยได้ไหมว่าท่านท้าวปิรยคราชจะปกครองบ้านเมืองนานเท่าไหร่โอ้ยแค่นี้ไม่ต้องไปมองอนาคตหรอกแค่ดาวออกก็รู้แล้วว่าท่านจะต้องครองราชย์ไปจนตลอดพระชนชีพท่านนั่นแหละแล้วสุวรรณสามของเราล่ะพี่กาวาวพี่ว่าอย่ามัวมาถามเลยนะจะไปมัวรออนาคตกันทำไมไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าท่านอยู่กันยังไงจริงสิพี่ไม่ว่าจะเสียเวลามานั่งถามพี่เลยไปกันเถอะพี่ดาบทจ๊ะเห็นลูกสุวรรณสามของเราไหมน้องดาบทที่นี่จะเห็นอะไรลูกเดี๋ยวเนี่ยเราก็สุขสบายสมอัตภาพทุกอย่างแล้วนอกจากลูกจะปรนิบัติเราก็ยังได้รับพระราชทานคนมาช่วยดูแลเลี้ยงดูให้เป็นสุขสิที่ถามเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงอะไรลูกหรอกจ้ะเพียงแต่คิดว่าลูกเรากำลังจะหลุดพ้นความทุกข์ได้ก่อนเราซะอีกแล้วน้องดาบทเนมหมายความว่าอะไรยามที่ลูกพ้นการปรนิบัติเราลูกสุวรรณสามจะออกไปนั่งบำเพ็ญฌานสงบเงียบอยู่คนเดียวฉันอยากจะพูดอยู่หลายครั้งแล้วว่าลูกเราน่ะไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้วพี่ดาบทก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเหรอน้องดาบทนี้ก็ดูเอาเถอะบางครั้งรู้สึกว่าฉันจะมีนิดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าลูกของเรานั้นเขาได้มาจากอีกที่หนึ่งพูดแล้วขนลุกฉันคิดว่าลูกมาจากสวรรค์โดยธรรมเทวดาหรือพี่ดาบทดิ่งกว่านั้นจะถามพี่กาวาวถามถึงอดีตเนี่ยพี่กาวาวต้องตอบได้ได้เลยน้องสาริกาถามมาได้เลยสุวรรณสามเนี่ยเมื่อชาติก่อนเป็นอะไรตอบได้ไม่ยากว่าเมื่อพระชาติปางก่อน
ของสุวรรณสามก็คือพระมหาชนกนะพี่พระมหาชนกเอ๊ะเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมแหมเล่าไปเมื่อตอนที่แล้วไงฉันไม่ได้ฟังนี่เสียใจด้วยนะน้องไปขนฝายหาเอาเองก็แล้วกันอุ๊ยทำเล่นตัวไปได้งั้นขอถามทีเถอะภาพหน้าของสุวรรณสามจะเกิดเป็นอะไรต่อนี่อย่ามาหลอกถามเรื่องยากเลยนะไม่เผลอหรอกงั้นเอาในชาตินี้ก็ได้ท่านจะบำเพ็ญฌานสมาบัติเนี่ยสำเร็จไหมเอ๊ก็เกี่ยวกับอนาคตเหมือนกันนะน้าพี่ยังในปัจจุบันเขายังไม่สิ้นพระชาติก็ได้ท่านบำเพ็ญฌานสมาบัติจนสำเร็จเมื่อสิ้นชีพไปก็ไปขอเกิดในพรหมโลกร่วมกับบิดามารดาอีกเห็นไหมเผลอแล้วไหมล่ะแถมอนาคตไปนิดหน่อยอีกแล้วThank you.